มุดเรียกว่าเส้นใยติดก้นมันไปเนี่ยมันก็ไปปักไว้ที่นึงมันอย่างใยแมงมุมที่เฮาหั่นมันจับมันแมลงต่างๆในสถากระโดดไปกำมันก็มีใยติดไปเป็นร่างแห่แบบนั้นปักมุดลงเตือนหนึ่งอย่างเงี้ยความรุนแรงที่เล่นในเกมเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงไปมันก็หนาขึ้นความชอบความคลั่งไคล้ในการฆ่านี่มันก็หนักขึ้นจนสุดท้ายสถาญาติโยมก็ไปทำกิจกรรมอย่างที่เราไปทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้ฟังข่าวนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่สังคมเราจะต้องมาทบทวนว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอย่างอันนี้ก็ต้องย้อนไปถึงครอบครัวแล้วก็สังคมซึ่งเป็นในโดยส่วนรวมเนาะครอบครัวอยู่ในสังคมเราก็ย้อนไปพอสังคมว่าปัจจุบันนี้สังคมของเราเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องนี้แบบใดกันพ่อเนาะเปิ่นบอกว่าอย่าบัดเดียวนี้นี่สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่องภูมิคุ้มกันอย่างใดทางสังคมบกพร่องสถาลองกึดพอนะบาสมัยก่อนที่มีโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เราเนี่ยก็คือโรคเอดนะโรคเอดคือโรคที่คือจริงๆแล้วต่อโรคเอดส์นี้มันไม่ได้ฆ่าคนนะสัทธาแต่โรคที่ฆ่าคนก็คือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่โรคเอดส์มันไปทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วปกตินี่ร่างกายของคนเฮามันจะมีภูมิคุ้มกันแต่พอภูมิคุ้มกันของเฮามันเสื่อมไปเนี่ยถูกทำลายไปจากโรคอย่างในที่นี้ก็คือโรคเอดส์มันไปทำลายภูมิคุ้มกันทำให้ต่อมน้ำเหลืองบ่สามารถทำงานโอ้เวลามีโรคไอ้อย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ฮับเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายได้ง่ายเพราะร่างกายบ่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับว่าบ้านเมืองที่บ่มีทหารนะใช่ไหมบ้านเมืองที่บ่มีทหารคอยยับผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายก็คือโรคร้ายต่างๆก็เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายโรคเอดส์ในช่วงแรกเนี่ยโอ้คนตายเป็นใบไม้เลยเนาะสถานการณ์ทั้งหลายที่ระบาดใหม่ๆเนี่ยคนที่มีเพศสัมพันธ์ติดเอดส์มาแล้วส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นเอดส์แล้วก็ตายละตายเพราะว่าภูมิคุ้มกันเขาบดีตอนนั้นยาติดต้านเอดส์ก็ต้านสร้างภูมิคุ้มกันก็บ่ค่อยมีนะใหม่ๆยุคใหม่ๆนี่คนหายาอย่างก็บ่ค่อยมีสุดท้ายมาคนก็ติดเอดส์ติดอย่างมากก็เสียชีวิตการเป็นใบไม้ร่วงเลยในช่วงแรกแต่ต่อมาเมื่ ทางการแพทย์เจริญขึ้นศึกษาที่มาที่ไปว่าโอ้จริงๆโรคเอดส์มันเป็นอย่างอีโลภูมิคุ้มกันมันเสื่อมตรงนี้ก็ไปเติมภูมิคุ้มกันไปหายาอย่างมาต่างๆมาสกัดแต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้นะสถาญาติโยมคนที่ติดเอดส์นี่ก็ยังเสียชีวิตอยู่ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ก่อนสถิติก็ลดน้อยไปจากในสมัยก่อนแล้วก็ช่วงใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยสถาญาติโยมอย่างโควิด19เนี่ยชีวิตโควิด19ในช่วงแรกก็เช่นเดียวกันเนาะโอ้อันบ่มียาไอ้อย่างรักษาคนก็ตายไปนักจากที่เป็นโควิด19พอตั้งคุณหมอตั้งทางการแพทย์เนาะเอามาศึกษาพอติไปติมาของมันหู้ตันเชื้อโรคโควิด19เปิ่นก็เอาวัคซีนมาฉีดให้กับหมู่เฮาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกคนบนโลกใบนี้จนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการแก้ปัญหาเปลี่ยนไปถูกทางเปลี่ยนไปถูกทางแล้วก็คือสามารถเอาชนะโควิด19ได้ถึงบาเบ็ดเซตเด็ดขาดยังมีคนต้องเสียชีวิตจากโควิด19อยู่ยังบ่สามารถจะทำให้มันสิ้นชีวิตไปคือมันตายไปจากโลกนี้นะถึงบ่สามารถทำอย่างอันใดแต่ก็สามารถสกัดหรือว่ายุดยั้งการแพร่ระบาดของมันได้แล้วก็รักษาได้จากการที่ช่วงแรกๆนี่โอ้สถาญาติโยมบ่มียุคมียารักษากันยากแล้วก็เสียชีวิตกันนักระบาดกันรวดเดียวแต่ณปัจจุบันนี้
เกิดการระบาดปุ๊บก็ควบคุมได้แล้วก็เอาอยู่รักษาได้อันนี้ก็ช่วยกันนะสัทธาแต่บัดเดี๋ยวนี้สังคมของเฮาเนี่ยเป็นสังคมที่เพิ่นบอกว่าภูมิคุ้มกันสังคมนี้มันเสื่อมไปมันเสื่อมไปภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่องซึ่งบ่อนทำลายความเข้มแข็งของชุมชนไทยให้ลดลงอย่างรวดเร็วชุมชนก็ขาดภูมิคุ้มกันขาดพลังต้านทานต่อสิ่งที่ชั่วร้ายที่ทำให้เซลล์ของสังคมหรือว่าคนในสังคมเนี่ยมันเสื่อมไปเนื้อเยื่อหรือว่าครอบครัวอวัยวะก็คือชุมชนผู้ก่อนลงไปเขาจึงได้หันว่ากลุ่มอาการภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่องแสดงออกมาโดยเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างโรคเอดส์นี่ก็คือระบาดเข้าสู่ครอบครัวส่งผลให้บ้านแตกสลายขาดลูกกำพร้านี่ตอนโรคเอดส์เนี่ยโอ้ศรัทธาญาติโยมป่อแม่ติดเอดส์กันป่อเอามาฝากแม่เนี่ยเพราะว่าสังคมอ่อนแอสังคมนอกอกนอกใจกันนี่เอาเอ็ดมาติดกันติดกันพบกันตายถึงสองละลูกเป็นลูกกำพร้าเนี่ยก็ยังเป็นปัญหามาอยู่จนทุกวันนี้เหมือนกันนะนอกจากเรื่องของการระบาดของโรคเอ็ดแล้วก็ยังมีเรื่องณปัจจุบันนี้สถาญาติโยมการระบาดของยาเสพติดแล้วก็อบายมุขรวมถึงอาชญากรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ณปัจจุบันนี้สุมาเตสถามีเรื่องของการเรื่องกินกรรมเกียรติเรื่องของการหมั่วเซ็กกันกะบ่เลือกตีนักเรียนตีกันคอรับฉันป่อแม่ฆ่าลูกเด็กกำพร้าฆ่าปี่ฆ่าน้องครูข่มขืนลูกศิษย์นี่คนที่มีปัญหาในสังคมนี่มีเยอะเหลือเกินสถาญาติโยมถือว่าณปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเนาะภูมิคุ้มกันของสังคมเนี่ยที่เฮาอยู่เนี่ยมีความบกพร่องสถาลองคำว่าภูมิคุ้มกันสังคมบกพร่องนี่สถาลองมาพอในสังคมหมู่บ้านชุมชนของเฮาณปัจจุบันนี้บะก่อนนี้อยู่กันอย่างปี่อย่างน้องปัจจุบันนี้สังคมบ้านนอกสังคมชนบทของเฮานี่สถาญาติโยมมีปัญหาหลายอย่างมากมายเลยนะโดยเฉพาะเอาง่ายๆเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยสังคมในบ้านนอกในชนบทของเฮาสมัยก่อนเนี่ยโอ้ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันหันอย่างบัดนี้เกิดขึ้นในสังคมช่วยกันปกป้องดูแลแต่ปัจจุบันนี้ครอบครัวไผครอบครัวมันนะครอบครัวไผครอบครัวมันแล้วบางทีนี่ก็มีความขัดแย้งมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการกันแกล้งกันก็มีนี่เพราะอย่างเนาะสังคมปัจจุบันกับสังคมสมัยก่อนมันถึงแตกต่างกันสังคมสมัยก่อนสังคมหมู่บ้านสังคมชนบทเนี่ยเปิ้นมีกิจกรรมที่ให้เฮาทำร่วมกันกินข้าวสลากหากไม่ก็ดีงานต่างๆในชุมชนก็ดีนี่จะช่วยกันแต่ณปัจจุบันนี้อาตมามาหันแล้วว่าโอ้บางที่บางแห่งเนี่ยชุมชนนี้บ่มีความเป็นเอกภาพชุมชนบ่จ่อยค่อยบ่ค่อยช่วยเหลือกันบ่ค่อยช่วยเหลือกันในกิจกรรมอย่างต่างๆโดยเฉพาะคนยุคใหม่คนสมัยใหม่เนี่ยสถาต่อไปสถาลองพอเตอสิ้นหมู่รุ่นอีป่ออีแม่ตั้งหลายไปหมู่เฮาที่อายุ40 50ปีนี่ถ้าสิ้นไปคนรุ่นหลังๆจากนี้แล้วเนี่ยสังคมบ้านนอกนี่จะอยู่กันยากจะอยู่กันลำบากจะอยู่แบบตัวไผ่ตัวมันนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นกว่าปัจจุบันแล้วก็ปัญหาภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมก็จะนักขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดอบายมุขต่างๆที่ในสังคมของเฮาอันนี้คือสิ่งที่มาบั่นทอนความสงบสุขของสังคมสถานซึ่งเพิ่นบอกว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยสังคมก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยที่มันบ่มีหากแก้วนะสถาญาติโยมบ่มีหากแก้วบ่มีหากแก้วที่จะยึดฮื้อยึดลงไปในดินหากคอยหากแขนงที่คอยยึดคอยเหนี่ยวคือต้นไม้ต้นนั้นมันเจริญขึ้นไปเนี่ยสูงใหญ่ขึ้นไปเป็นห่มเป็นเงาปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆให้เฮาเนี่ย
เป็นต้นไม้ที่มันบ่มีหักเพราะเป็นต้นไม้ที่มันบ่มีหักบ่มีหักแก้วสัทธาญาติโยมสุดท้ายโดนลมโดนพายุอย่างต่างๆกระแสทุนนิยมที่มันถาโถมเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนของเขามันก็ทำให้ต้นไม้ต้นนั้นในที่สุดก็จะล้มลงไปเมื่อล้มลงไปก็ทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในสังคมอย่างที่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วมันก็มีหลักเอามาจากครอบครัวสถาเริ่มจากครอบครัวก่อนครอบครัวบัตตนักเนาะบัตตนักถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในสังคมบัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่สังคมที่น่ากลัวก็คือเฮาฮับสิ่งต่างๆเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในชุมชนเข้ามาในสังคมของเฮาแบบบ่มีการกันกองเนาะบ่มีการกันกองแม้กระทั่งเรื่องของการเรื่องของสิ่งที่ทําให้ลูกหลานของเฮาถึงวันเนี้ยสถาติเสียผู้เสียคนไปนี่นะสถาเรามาขึ้นพอเถอะเนาะมีเรื่องอะไรอย่างของที่ทําให้ลูกหลานซึ่งเป็นถือว่าสําคัญต่อสังคมอ่ะถ้าลูกหลานเจริญเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีมาสืบมาเป็นคนดีในสังคมนั้นก็ทำให้สังคมนั้นเข้มแข็งแต่ณนะปัจจุบันนี้เขาไปหันพอลูกหลานของเขาโอ้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายถูกสังคมทุนนิยมเนี่ยทำให้เขาไปติดกับหลายเรื่องหลายอย่างติดกับเรื่องความสะดวกสบายถึงวันนี้ละอ่อนบาดใจหู้จักการทำการทำงานอย่างละอ่อนในยุค ของอีปออีแม่ตั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้นี่ละอ่อนนี่เลิกโรงเรียนมาจะช่วยป่อแม่ทำการบ้านกวาดบ้านถูบ้านตักน้ำตักถ่านี่บ่มีแล้วศรัทธาญาติโยมเลิกโรงเรียนมาก็อ้างว่าไปทำการบ้านกับเปื่อนกับฝูงปลากันนัดกันไปแอวหั่นแอวนี่เอาไปเอามาไปเล่นไปลองเหลืองยากาเหลืองไปหมั่วสุมกันง่ายอ่ะศรัทธากลายเป็นปัญหาของสังคมมีสื่อที่จะนำปลาละอ่อนของเฮาเสียคนก็คือสื่อของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทุกคนใจกันอยู่เนี่ยคือเรื่องของโทรศัพท์ก้าอย่างก้าหมู่เนี้ยศรัทธาญาติโยมศรัทธาลองขึ้นพอถ้าอาตมานี่หันนะหันปัญหานี้ตั้งเมินมาแล้วติได้ทำงานกับกลุ่มติครอบครัวแตกแยกอย่างต่างๆเนี่ยละอ่อนมีสมาธิสั้นกันนี่ได้เข้าไปแก้ปัญหากับทางโรงเรียนต่างๆตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสญาติโยมเป็นกรรมการของโรงเรียนพบว่าสาเหตุลักสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตีละอ่อนในวัยเรียนนี้เสพความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทำให้เขากลายเป็นเอาไปเอามาเสียผู้เสียคนแม้กระทั่งเรื่องอาชญากรรมก็เกิดขึ้นจากการที่ละอ่อนติดเกมก็มาจากมือถือจากโทรศัพท์นี่นะครับละอ่อนติดเกมละอ่อนติดในเรื่องของติดเพื่อนติดฝูงติดโลกโซเชียลโลกที่มีแต่เรื่องหลอกลวงกันเนี่ยจากสาเหตุของการที่เขามีเครื่องมือหมู่นี้อยู่ในตัวบางครั้งบางทีเนี่ยเอาไปเอามากลายเป็นว่าพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่เป็นคนที่ยึบยื่นสิ่งมูลนี้คือกับลูกกับเต้าณปัจจุบันนี้ลองมาพอเตอร์สถาญาติโยมละอ่อนคนใดที่เขามีโทรศัพท์ของและโทรศัพท์นี่สถาญาติโยมเขาใช้ประโยชน์ในการใช้ในการทำการเฮียนถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ใช้ประโยชน์ในเรื่องที่ทำให้เขาเสียเวลากับการหันกับเฮียนนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงถ้าถอดรหัสสังคมปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องเรียกว่าน่ากลัวมากๆเขาจะหาทางอย่างไรที่จ่วยกันระงับยับยั้งทำให้สังคมของเขากลับมาปลอดภัยเหมือนสังคมที่เขาเคยอยู่กันมาเมื่อสมัยก่อนซึ่งเป็นเรื่องยากนะเรื่องนี้แต่ว่าถ้าหากว่าหน่วยของสังคมหรือว่าคนในสังคมเนี่ยเขาช่วยเหลือกันเฮือละอ่อนหันกลับมาเนาะกลับมาอยู่กับครอบครัวคือความอบอุ่นกับลูกกับหลานพยายามช่วยกันดึงเขาออกมาจากสิ่งที่เรียกว่า
เป็นสิ่งมอมเมาของโลกยุคใหม่ของสังคมยุคใหม่ได้ก็พอจะช่วยให้สังคมของเฮามีความสุขมีความสงบเย็นได้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตั้งคำถามเอากับสังคมเนาะทุกวันนี้ศรัทธาญาติโยมเขาจะบอกว่าโอ้มันเกี่ยวกับเขามันอยู่กรุงเทพกรุงไทยพุ่นนะจะไปขึ้นอย่างอันเพราะว่าในชุมชนบ้านนอกของเขาชนบทของเขาอีปออีแม่พอเถอะหลายคนมีลูกมีหลานที่มีปัญหาในด้านนี้เนาะมีปัญหาในเรื่องติดเกมก็มีปัญหาในเรื่องของการแม้กระทั่งเรื่องของยาเสพติดก็มีนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาจะปล่อยปะละเลยกันไปก็คงจะ ทำให้ลูกหลานของเขาเดือดร้อนกันไปตัวของเขาเองก็เดือดร้อนไปตัวหาทางช่วยกันเนาะช่วยกันเนี่ยยังได้จะให้ลูกหลานกลับมาเป็นลูกหลานที่ฮักของหมู่เฮาก็พยายามช่วยกันดึงเขาเข้าวัดเข้าวาพ่องอย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่นบอกเนาะกีฬาบำบัดก็ใช้ได้นะกีฬาบำบัดละอ่อนเล่นกีฬาพ่อแม่พยายามดึงละอ่อนมาสนใจเรื่องการกีฬากันเรื่องกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมกันสิ่งมูลนี้พอจะช่วยกับลูกหลานของเขาเฮ้อมาแต่ถ้าเขาบ่ช่วยกันในด้านนี้บ่ป้าเขามาร่วมกิจกรรมและบ่สร้างกิจกรรมที่ดีขึ้นในสังคมบ่ว่ากีฬาศาสนาหรือว่างานด้านสังคมอื่นๆเนี่ยถ้าเขาบ่ช่วยกันนำลูกหลานของเขากลับมาอยู่ตรงนี้นี่มันก็ยังหวานนะศรัทธาจะเตลิดเปิดเปิงไปสังคมก็อ่อนแอลงไปสุดท้ายนี่ไผเป็นที่เปิงไผมาได้นะเกิดความวุ่นวายขึ้นไปติ๊กๆเนาะหน่วยหนึ่งของสังคมอย่างสถานีวิทยุที่ได้อู้ได้จากันเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมที่มันเกิดขึ้นเฮาจะปล่อยปะละเลยคือเหตุการณ์อย่างอีผ่านไปโดยบ่เอามาถอดบทเรียนโดยบ่ฮือคนทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นของการที่จะต้องช่วยกันทุกวันนี้เขาจะปล่อยเป็นปัญหาว่าบักเกี่ยวกับเฮาอีนี่สุดท้ายปล่อยแม่มันก็สังคมเขาจะแย่ลงไปทุกวันทุกวันเฮาอยู่ในหน่วยหนึ่งของสังคมเนาะอย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทำไมมาอู้จากันเรื่องนี้ทำไมมาสนใจกันเรื่องนี้ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นทำให้ศรัทธาญาติโยมมีความสุขก็ผมต้องโอยเอ่ยถึงต้องอู้ถึงแต่ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่ทำให้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยเกิดคำถามเกิดความทุกข์อกทุกข์ใจแล้วเขาก็บ่อยากให้เหตุการณ์อย่างอีมันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนของเขาเนาะก็ต้องอาศัยหมู่อีป่ออีแม่เขาตั้งหลายที่มีคุณธรรมที่มีศีลธรรมที่มีประสบการณ์ในชีวิตผ่านมาได้มีความเมตตาช่วยประคับประคองช่วยเหลือดูแลลูกหลานให้ความฮักความอบอุ่นแก่เขาให้เขาได้เป็นคนดีอยู่ในสังคมเป็นที่พึ่งของบ้านเมืองของเป็นที่พึ่งของประเทศชาตินี้เป็นคนดีของสังคมเป็นน้ำดีของสังคมที่จะพาสังคมไปรอดเนาะขอพอเวลาสักเล็กน้อยโอ้เวลา19:48 นะศรัทธาญาติโยมเอาละเนาะก็ขออนุโมทนาบุญเสียสักเล็กน้อยสำหรับคนที่เพิ่นมาร่วมบุญวันนี้เนาะวันนี้โยมมีโยมแม่อามนวันเล้ากุลได้มาร่วมบุญที่วัดบรรพตสถิตเนาะอุทิศไปภายภาคหน้าแล้วโยมชุชยุดานะหรือว่าบัวขาวชยุยาชยุดากำแพงอันนี้ก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันนายศิรภพหมื่นพรมนางวริยาหมื่นพรมก็ได้มาร่วมบุญนะฝากมาบังเต่าใดนะเป็นการน้ำกาไฟกาใช้จ่ายที่สุนที่วัดบรรพตสถิตแห่งนี้แล้วก็มีลูกบ่าวของโยมแม่มาลาพันธ์พจนาฏได้มาตามคำสั่งของโยมแม่เนาะโยมแม่มาลาพันธ์พจนาฏได้ขอให้ลูกบ่าวจึงมาจากนนทบุรีนำปัจจัยมาถวาย1,200 บาทเพื่อจะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้โยมแม่เป็นเจ้าภาพ2 ตัว400 บาทโยมปิลันพจนาฏพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพ
4ตัว800บาทก็ขออนุโมทนาบุญนะโยมแม่มารพันธ์เพิ่นอยู่ที่ลำปางก็คงจะอยู่กับลูกที่ลำปางส่วนโยมปิลินปิลินอีเนาะปิลินปิลินทะพจนาตนี่เพิ่นอยู่นนทบุรีเพิ่นโยมแม่มาลาพันธ์อายุ87ปีว่าอันได้ฟังรายการ จารธรรมยามค่ำขณะนี้ก็คงจะฟังอยู่เนาะโยมแม่อนุโมทนาโยมแม่เนอะโยมแม่อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืน100สาขบเข้าวาสานะบัดนี้87แล้วเนาะโยมแม่อายุมันขวัญยืนอยู่ดีมีสุขเอ้าศรัทธาญาติโยมมีเวลาอีกเล็กน้อยก็ศรัทธาที่อยากจะโทรมาอุมาจามาแจ้งผลการรับฟังก็เจริญพรได้โทรมาเลยเนอะ0808844173มีเวลาฮับประมาณสัก 4-5 สายได้อยู่เนาะ19:50 นวันที่9เนอะศรัทธาญาติโยมก็ได้พบปะกันที่วัดบรรพตสถิตก่อนนะพบปะกันที่นี่เพื่อจะอันอู้จากันที่นี่ก่อนเนาะมากินข้าวกินปลาเลี้ยงดูครูบาอาจารย์ตอนรับครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากต่างเชียงใหม่ที่วัดบรรพตสถิตนี่ก่อนเจริญปอนโยมแม่ผงชัยยานนท์เอาอาจารย์เจ้าแม่หลวงพ่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะมันติดสอบโอ้เปิดติดสอบแต่นะแต่หลวงปอวันแม่หวกเนาะมีอันตัวเจ้าที่นี่ตนหนึ่งเปิดก็ติดสอบก็เจ้าพอดีเมื่อกันเปิดก็หลานตายที่เมืองนอกก็เลยไม่ได้ไปเหมือนกันค่ะโอ้เจ้ามันเป็นยังแม่ไว้โอกาสนะเนาะสาธุเนาะหลวงพ่อว่าไม่มนพระอาจารย์นั่นเกินเนอะวันนี้3 วันที่ 4 อย่าลืมนะกฐินเนี่ยวันที่4นั้นอย่างก็แม่กฐินค่ะวันที่4พฤศจิกายนกะเจ้าสาธุเจ้าแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุจ้าเจริญพรแม่ศรีกุลตันธุระยมแม่เจริญพรกลับไปสาท่านพระมหาธมได้กับจับปิดรายการเจ้าอีแม่วันที่เก้าได้มาก่อนอีแม่3 โมงก็ฟังกำลังจะโทรปุ๊บมันหมดรายการนะหมดเจ้าวันที่เก้านี่ได้มาอยู่กะโอ้แม่ไม่ได้ไปเสียมันตัดอีเขาช่วงล่างมาดีเนาะว่างๆมันดีไปครับไปอ่ะเจ้ามันเป็นยังมามันได้ก่อนเป็นยังผ่านไปก่อนเดี๋ยวทำมันหายก่อนเนาะเจ้าอีแม่หายดีหายดักไปไหนมันลำบากก่อนเนาะมันหนามันลำบากคนอื่นหลายเขาไปอ่ะเจ้าใจนี่ตึกอ่ะเนาะใจนี่ใจถึงใจถึงมันนั่นไปวัดอันที่เขาไปอันนี่นะที่เขาไปตามหลวงปู่น่ะโอ้เท่าห้องน้ำคุณแม่แม่ขึ้นกับบันไดแม่ย้ายกันน่ะวัดอันเราบนฟ้าน่ะจักแขนแม่ขึ้นแล้วอินดูเออเปิ่นเปิ่นจ้าตุ้มเป็นอย่างนั้นแม่น่ะจ้ากำลังใจสาธุขอบคุณเจ้าจะเลื่อนปอนไม่เลื่อนแสนต่อจากวังเหนือเดี๋ยวก่อนแม่วังโอ้แม่ยังในวังกันเลยเออจ้าอ่ะจะเลื่อนปอนทางใดเออแม่เลื่อนแสนต่อวังไปแล้วนะมันเป็นอย่างเด้อตะกี้แม่แก้วกัดโป่งแวบนะแม่เลือนส่งต่อมาแห่ใหม่อันนี้โทแม่นประทุแม่เลือนนี่ออกอากาศไปตังพุ่นเกาล่ะจ้าวันนี้เวียงป่อเป่าฮับรู้นี่สัตว์เวียงป่อเป่ามาเอวจิมเนอร์ไม่มาหาเจ้าเจ้าแม่ไม่ได้แม่เลือนนะเจ้าแม่เลือนแสนต่อจ้ามาเรียนเชิญต่อวันเหนือลำตางเจ้าตะกี้นั่นสะอาดจังนะตะกี้มันได้เวลาได้น่า
ชั่วโมงนะต้นชั่วโมงนี่หมูนั่งพระครูสิริธรรมบัณฑิตจะเป็นอู้เรื่องยังใช่ครับใช่มันเป็นยังอีแม่จำเขากับหัวแล้วไปเนาะแล้วไปเออแล้วไปเอาหัวไปสาธุจ้าแม่ให้กำลังใจแม่จ้าสาธุสาธุจ้าเจริญปอน2 4 6 1ไปจ้าใครตั้งไรจ้าแม่มีนาบงเจ้าโอ้ยแม่กะแม่มีนาบงมาเอลเนอร์วันที่เก้าเนอร์อยากหันลงกูด้อยอ่ะแม่ไปได้ไปโอ้ยสบายอ่ะแล้วแม่จะโอนจะจังเฮ้ยแน่อ๋อไอแม่จะหอมงั้นลงกูล่ะโอ้หนูลงกูแม่นี่ยังน้อยอีแม่โอนไปพุ่นเลยบอกโอนไปอันบัญชีของนั่นเลยบอกบัญชีของวัดบุญญาวาสดีกว่ากันเป็นบัญชีกองทุนงานศพนะเจ้าจดตันก็แม่ใครคำนึงเอ้ยโอ้แม่ใครกี่เอ้ยนะแม่มี100แม่ไพ100แม่ไพสี่เอ้ยมาโอนให้ลูกค้าอาจารย์เนี่ยได้แต่ว่าอันส่งงานรายละเอียดมาจิมน้องส่งบัญชีมาเหียส่งเลขบัญชีที่โอนเนี่ยเอาเบอร์อันของเขาเดี๋ยวเบอร์นี่เป็นเบอร์ร้ายก่อนนี่เออน้องหลานเจ้าอะเป็นเบอร์ร้ายก่อเบอร์นี่แม่เป็นโอเคเดี๋ยวจะสมัครเปลี่ยนไปถ้าเขาส่งเขาโอนมาแล้วส่งจื่อส่งอย่างมากเรียบร้อยส่งเลขที่บัญชีส่งสลิปมาเนาะอาตมาจะได้เอาแจ้งครูบาอาจารย์เปิ้นเนาะตอนนั้นป้อนปั่นป้อนตะนิ่มตันเดก้านี่มันจะกวนเวลาเปิ้นน่ะหมดเวลาแล้วนี่19:57แล้วอ่ะเดี๋ยวจะปั่นป้อนในลายเอาเนาะปั่นป้อนส่งไปทางลายเอาเนอร์สาธุไว้เจ้าสาใจก่อนเจ้าอีแม่สัตว์เจ้าอ้าวเปลี่ยนคนอื่นก่อนแม่แสงลาเกิดกุลอ้าวแม่แสงลาแม่แสงลาวะเจ้าท่านเดอร์ท่านมหานี่มาเพิ่นจะไปช่วยแม่น้อยแม่ของท่านมหาคนโน้นน่ะเจ้าจ้าได้กันแม่ถ้าวันนั้นจะว่าอู้กันว่าถ้าเพิ่นมาถ้าเพิ่นนี่เขาไปหน่อยนะเวลาได้หัววันได้หัวจ้ามีกำลังเตี้ยจ้าจ้าสาธุขอบคุณอ้าวพี่น้องปุ้นถ้าก็แม่บัวลอยชัยสวรรค์ถ้าก็แม่สวยเจ้าวายสาเจ้าท่านนะจ้าเอาพี่น้องแม่สวยก็ได้ยินลูกอนุโมทนาบุญตัวนึงเอาได้เลยยกบุญไปให้แม่เลยเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะเวลาแม่ฟังจริงวะถูกกันเจ้าดูแลไปน้องไปยังแฟนไปน้องไปแม่จะฝากบุญอยู่ไปก็ไปว่าหูเนาะเจ้าแม่ถ้ามันไปมันติงโทรมาบอกแม่เนอะเจ้าสาธุนะแม่นะบุญรักษาเอ้าศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้เวลานี้ท่านเจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขเนออายุมันก่อนยืนมั่งมุนตุนเต้าจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง